มาต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหก,กรรมนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC ค <c oughs> รบทั้ง5โครงการแล้วนะคะ <c oughs> ก็คาดว่าจะเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจประเทศไม่ต่ำกว่า8แสนล้านบาทเรื่องนี้นายอุตมสวสาวนาย,ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดอนุมัติให้เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec <c oughs> เพิ่มอีก4โครงการหลังจากก่อนหน้านี้คณะรัฐม มนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไปแล้วและประกาศขายซองประมูลโครงการเมื่อเดือนม,มิถุนายนที่ผ่านมากำหนดรับข้อเสนอเอกชนวันที่12พฤศจิกายนนี้ค่ะและสำหรับ สี่โครงการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติก็คือโครงการพัฒนาสานามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอุตภา <c oughs> โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3และโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3มูลค่าลงทุนรวม4 0 7 3 5ล้านบาทคือถ้าว่ารวมทั้ง5โครง,ร,โรงการก็จะมีมูลค่าลงทุนกว่า600ล้านบาทเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรี กำชับให้ดำเนินทุกโครงการด้วยความโปรง่งใสและไม่ว่าในอนาคตจะมีรัฐบาลใดเข้ามาโครงการเหล่านี้ก็ต้องเดินหน้าต่อตามแผนที่ได้มีการกําหนดไว้ค่ะ